สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็คลิปนี้ก็สืบเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ปฏิบัติธรรมส่วนตัวนะครับซึ่งมาแบ่งปันให้กับบรรดากรรมิตรทั้งหลายนะครับผู้ที่อาจจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือว่าเพิ่งเริ่มสนใจนะครับจะประพฤติธปฏิบัติธรรมนะครับใน่ามกลางวิกฤตอนาณาที่เกิดขึ้นเห็นความทุกข์และสนใจความดับทุกข์นะครับผมยังเล่าสู่คนฟังว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับที่ผมเคยทํามานะในชีวิตก็ว่าได้นะครับยิงเล่าสู่คนฟังแต่ท่านสามารถทําได้ถ้าท่านมีความเพียรพยายามมีความอดทนต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นมีสัจจะ ความจริงใจมีอธิษฐานความตั้งใจจะทําให้ได้จริงๆท่านสามารถทําได้นะครับมีแต่ว,ว่าท่านจะต้องเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นนะพูดสิ่งใดทําสิ่งนั้นนะทำสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้นนั่นเองแล้วท่านจะได้ประสบการณ์อย่างน้อยที่สุดนะครับจะทาให้ท่านเข้มแข็งขึ้นนั่นเองในทางด้านจิตใจนะครับและคําถามก็คือว่าถ้าเราสนใจประพฤชิปัิบัทิธรรมจริงล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ นะครับที่นำทางสอนชี้แนะเราหรือไม่หรือเราสามารถศึกษาจากแผนที่แล้วปฏิบัติได้เลยโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับก็ต้องบอกว่าเราปฏิบัติตามแผนที่ก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ของเราก็คือพระพุทธเจ้าพะอารหันตาสาวกปาร,ริยสงสาวกทั้งหลายในอดีตการนะครับที่ท่านได้สอนเราสานุสิต แล้วก็ท่านจัดทำแผนที่นี้ขึ้นมาจากการสังคคยนาพระไตรปิฎกรอบแล้วรอบเล่านะครับมันพระไตรปิฎกนี่ก็คือคำสอนของครูบาอาจารย์เรามีมะพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกในอดีตการนะจำนวนมากมายนะครับที่ได้รวบรวมคำสอนไว้เป็นแผนที่ก็ใช้ได้นะครับเพราะนั้นถึงแม้ท่านจะไม่พบครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่เป็นตัวเป็นปน,นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าท่านปฏิบัติตามแผนที่ ท่านก็ทําได้นะครับนะแต่ถ้าท่านมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางนะที่เป็นพระเรียส่งในปัจจุบันตัวเป็นๆเลยมีชีวิตอยู่เนี่ยจะดีกว่าไหมก็ต้องตอบว่าดีกว่าการมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางและต้องสอนชี้แนะท่านได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่รู้ทางแต่บางท่านจริตนิสัยไม่ตรงกับท่านนะครับสอนชี้แนะท่านก็ไม่ได้นะเพราะสอนแล้วท่านไม่รู้เรื่องสอนแล้วท่านไม่ถูกจริตท่านไม่ศรัทธา ก็สอนไม่ได้นะครับนะซึ่งพระพุทธเจ้านี้เป็นครูบาอาจารย์ครูผู้สอนของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ไม่มีใครเหนือกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญมากๆผลกวกแผนที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางในยุคปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่เป็นตัวเป็นเ,น,เนี่ยจะไม่สําคัญนะครับก็สําคัญนะครับนะเพราะว่าจะช่วยทําให้ท่าน ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นแก้ไขปัญหาในทางธรรมะปฏิบัติของท่านได้เร็วขึ้นนั่นเองนะทำไมงั้นแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะดูแผนที่อ่านแผนที่แล้วตีความผิดเข้าใจผิดเดินหลงทางมีอยู่ไม่ได้แปลว่าถึงว่าแผนที่ไม่ดีนะครับไม่ได้แปลว่าคําสอนพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกไม่ดีนะครับแต่ว่าท่านเองตัวท่านเองอ่านตีความผิด เหมือนกันถ้ามีแผนที่ครับแล้วท่านก็เดินทางไปตามแผนที่แล้วท่านหลงทางเดี๋ยวเลี้ยวเข้าถนนผิดเดี๋ยวเลี้ยวเข้าแยกหน้า,แย,นาแยกนูน้นแยกนี่ผิดเหมือนกันครับท่านมีแผนที่ที่ดีที่สุดละที่อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่เป็นพ่ออรหันต์พาริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลก็ดีในครั้งอดีตก็ดีที่มีการทําสังคยาณารวบรวมกันมา ในส่วนตัวผมนะครับแผนที่นี้ถูกต้องอยู่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอยู่ถูกต้องอยู่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรคัดเคลื่อนนะครับแผนที่นี้ถูกต้องหมดเลยแต่ผู้ศึกษาที่นําแผนที่นี้ไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีสิทธิ์ที่ตีความผิดมีสิทธิ์ที่หลงทางเพราะว่าแปลความหมายผิดได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าท่านไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะที่เป็นพระอาหารหันต์พระริยสง์สาวกในยุคนี้ ท่านอ่านและศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเดียวเราท่านปฏิบัติธรรมจะสามารถไปตรงทางไหมผมเชื่อว่าไปได้นะครับแผนที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์แต่มีท่านมีโอกาสลงทางเพราะฉนั้นถ้าท่านรู้จักครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางและสอนชี้แนะท่านได้ก็สําคัญเพราะท่านจะไปได้เร็วกว่าไปได้เขาเรียกว่ามีคนช่วยชี้แนะนั่นเองนะครับแต่คําถามสําคัญก็คือว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือผู้รู้ทาง ใครเคยไปมาแล้วจริงๆซึ่งท่านอาจจะหลงผิดก็ได้นะก็อยู่ที่บุญทำกรรมแต่งท่านเหมือนกันว่าครูบาอาจารย์ท่านใดที่ใช่ท่านใดที่ไม่ใช่ท่านต้องบินิพพนาดูเองนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจให้เชื่อในแผนที่พระไตรปิฎกเป็นสำคัญนะครับเพราะครูบาอาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้า,าพระอรหันตสาวกทั้งหลายในรั้พุทธการนะครับก็ บอกเล่านะคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละครับเป็นสำคัญนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ